สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เราจะมาทำกระโปรงปุ๊กซี่ตัวนี้ให้เสร็จนะคะเราก็เริ่มจากการเลือกสะดึงก่อนเลยสะดึงตัวนี้ขนาด12นิ้วนะคะวิธีการขึงกระโปรงที่มีลักษณะเป็นผ้ายืดมากๆแบบนี้นะคะเราจะต้องขึงให้ไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปค่ะก็คือขึงแบบกลางๆนี่แหละแต่ว่าเราจะต้องไม่ดึงผ้าจนเกรนผ้าเนี่ยเสียหรือว่าเบี้ยวหรือว่าโยไปทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราปักเสร็จแล้วอะและเราออกมาเอาออกมาจากสะดึงอะค่ะจะทำให้กระโปรงนั้นอะเสียทรงและผิดรูปไปเลยนะคะต้องค่อยๆขยับเห็นไหมคะแบบนี้เลยเราต้องค่อยๆดึงค่ะแล้วก็ขันให้มันน่อนนิดนึงแต่ว่าในความที่เราแน่นเนี่ยเราก็จะต้องไม่แน่นจนถึงขนาดทำให้ผ้าเนี่ยเบี้ยวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกลับตะเข็บค่ะเพื่อเอาส่วนที่เย็บแล้วเนี่ยกลับไปข้างในจะได้ไม่สกปรกนะคะแล้วก็จะมีตัวช่วยค่ะก็คือคลิปหนีบกระดาษนี่แหละง่ายๆเลยนะคะหนีบเก็บบริเวณกระโปรงที่เหลือออกมาจากสะดึงนะคะแล้วก็หนีบเก็บผ้าบริเวณที่มันอยู่นอกเหนือส่วนที่เราจะเย็บไปนะคะเพราะว่าตรงนี้นอกจากจะทำให้มันแน่นขึ้นเล็กน้อยแล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้มือเราเนี่ยไม่ไปเกี่ยวกับส่วนผ้าที่เราไม่ได้เย็บด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกลูกปัดนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะลูกปัดได้เข็มกรรไกรทั้งหมดนี้เราจะต้องเตรียมไว้เลยค่ะเห็นไหมคะทั้งหมดเลยมีอุปกรณ์ไม่เยอะเลยค่ะออกมาเป็นกระโปรงสวยๆแบบนี้แล้วฝากติดตามด้วยนะคะ